โอ้โหทำไมที่คลิปไอ้คีโมจิทั้งหมดเลยเนี่ยโคตรเยอะเลยคลิปกับไอ้ติโมจิเนี่ยมันอร่อยเหรอทำไมคนรีวิวเยอะจังวะเดี๋ยวสงสัยต้องไปซื้อมากินแล้วแหละว่าจะอร่อยไหมมาดูกันว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel lifestyle ของเขากับผมฟุกวันนี้ผมคือวันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกกำลังลืมหาของไม่ค่อยเจอครับคือยังไม่นอนนั่นเองคือเมื่อคืนนอนไม่หลับก็ยาวครับเมื่อเช้าก็ไปโรงเรียนแบบไปมอคือวันนี้ผมไม่มีเรียนตอน8โมงแต่ผมไปก่อนเช้าไปนั่งรถอันนั้นแต่งตัวไปเช้ามากไปเหมือนคนมีเรียนเรียกคิดว่าตัวเองมีเรียน8โมงพอไปถึงไม่มีเรียนครับเกือบกูเป็นอะไรวันเนี้ยก็วันนี้ผมจะมารีวิวของที่เขารีวิวกันไปเยอะแล้วอ่ะก็ที่จริงช่องเราไม่ช่องสายรีวิวนะแล้วก็เนาะพรุ่งนี้ก็ขอลงคลิปรีวิวไปสักพักก่อนแล้วกันนั่นก็คือเลยไอศกรีมโมจิครับมันกลมๆเหมือนโมจิมากเคยเรียกว่าไอศกรีมโมจิก็ผมซื้อมาเป็นรสวานิลาครับวานิลาก็วันนี้เราจะมากินแบบปกติครับแล้วก็ลองผสมปนเปกับหอมอีก2อย่างครับโดยเราจะเริ่มกันที่อย่างแรกครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้ถ้วยนะเพราะว่าซื้อมาสักพักแล้วคนในร้านของผมนี้มีตู้เย็นที่หอมมาดูข้างในดูครับคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นครับซื้อเองเนี่ยครับลักษณะของไอติมก็เป็นกลมๆที่คนเห็นในคลิปของคนอื่นแหละเหนียวรู้สึกได้ความเหนียวครับนี่ครับเนื้อเหนียวยุ่นไม่ค่อยเหมือนในคลิปเท่าไหร่เพราะมันมีความเหนียวเนื้อยุ่นจะลองกัดดูจะลองชิมแบบธรรมดาดูก่อนว่าเป็นรสชาติไงแล้วเป็นแค่ไอติมวานิลาธรรมดาเฉยมันเป็นไอศกรีมนิราธรรมดาแต่ข้อเอาแป้งโมจิมาห่ออีกชั้นหนึ่งก็อร่อยดีครับเป็นแต่แป้งแต่ได้รสชาติของแป้งนอกมากกว่ารสชาติของโมนิราเป็นไอศกรีมเดี๋ยวเรามาลองกินกับน้องต้นหวานดูครับชอบกินอะไรหวานครับก็ตัดแป้งนับน้องต้นหวานสูตรช็อกโกแลตที่เราไม่ได้สมัครซื้อโอเคนะครับใส่ให้มันเยื่อมเลยหอมแทบไม่ต้องกลืนไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องอะไรครับคือปิดปากแล้วก็กลืนลงไปเลยมันนุ่มมันเกือบจะละลายแล้วครับอร่อยครับและที่พีคที่สุดของคลิปนี้คือไม่ใช่การมากินกับน้ำข้นหวานครับแต่เราจะมาทำเป็นนี่เลยครับเราจะมาผสมกับเอาไอศกรีมโมจิที่เขาว่าหายากหายเย็นเนี่ยที่เดินไปในเซเว่นก็เจอเต็มตู้เลยก็เป็นหายากไหนเลยก็เดินเข้าไปก็เจอเซเว่นสาขาต่อเนี่ยหรือว่าร้านตัดตัวซื้อแถวมาอะไรก็เดินเข้าไปก็เจอครับก็เราจะมาผสมมันคือจะมาบดมันก่อนก็จะมาผสมกับโซดาที่เราชอบกินเองครับก็ลองดูว่าจะมีชีวิตรอดไปไหมเราเริ่มทำดีกว่าโดยผมคิดว่าจะบดใส่แก้วนะด้วยแก้วโซดาแก้วยูทูบที่เราได้ตอนไปงานยูทูบข้างนานแล้วโอ้ยแป้งผมนี่นะครับใส่โมจิลงไปแล้วไอศกรีมโมจิ
ถ้ากินไม่ได้ก็คือสั่งไปหนึ่งกระป๋องครับเทแล้วนะเทแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นนะว่ามวยตีเป็นไงหรือเปล่าลองมีบางบอดูครับตอนนี้มองไม่เห็นครับป้อมมีเจ้าสีแดงแล้วมีเจ้าสีฟุตด้วยมองขุมมองใช้ซ้อนที่จริงมองคนบีบกันนะบีบบีบให้มันแตกครับโอเคเนื้อคนโอเคถือว่าพ่อให้มันมีรูปเล่นคือมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยบ้างกันเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยครับว่ารสชาติของเนี่ยไอศครีมโมจิเนี่ยกับทาโกซะไอทาเคียวโซดาผมเนี่ยที่ผมชอบกินเนี่ยเมื่อออกมามีกลิ่นน้อยเป็นยังไงก็ก่อนที่จะกินก็ขอลาก่อนเลยว่าถ้าหากไม่เห็นผมคิดต่อไปก็คือคอมยังซ่อมไม่เสร็จคอมมีนาแล้วก็อาจจะเป็นเพราะท้องเสียจากนี้เลยไม่มีเวลาทำคลิปต่อไปมาเริ่มบอสใช่หรอไม่เวิร์กก็อร่อยดีครับของผมให้ดูสีกันดูไหมดูสีเข้าใจนะครับจะเป็นสีขาวๆคือสีของไอศครีมวานิลาเลยเดี๋ยวเราจะมาลองเพิ่มความอร่อยมันด้วยการใส่นี่ลงไปนี่ใส่พวกพอกมาครับแล้วคนให้เข้ามาดูว่าสีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปนิดนึงครับสีจะเปลี่ยนไปนิดนึงครับไม่เปลี่ยนมากรสชาติจะเป็นรสชาติของตัวนี้ชาคุซ่าแล้วก็ไอศครีมหนึ่งโดดเด่นอยู่มาเดิมครับก็ถือว่าโอเคเรากินได้ไม่ถือว่าไม่ขี้เหร่ครับคือไอศครีมกินเปล่าๆก็อร่อยครับนะไอศครีมโมจิก็กินกับพวกนมข้นหวานอะไรพวกนี้ก็อร่อยแล้วยิ่งมากินกับชาคุซ่าด้วยครับยิ่งอร่อยไปอีกครับก็ลองซื้อมากินที่มันทำอย่าฟังแต่คนรีวิวครับก็ถ้าที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ครับแล้วก็กดแชร์ด้านล่างกับกดติดตามให้ด้วยนะเจอกันใหม่กับช่องไลฟ์สตาร์ผู้ของผมฟุ๊กใหม่ในคลิปหน้าคลิปวาเลนไทน์ก็เป็นก่อนที่จะเลยคิดเกี่ยวว่าวันท้ายก็เจอกันคิดหน้าได้กันเนาะไป